ว่านอะไรเจ้าหนังไม่สิหนูว่าเล่นเกมอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ห้องพ่อตัวแล้วครับนี่ไงอยู่นี่ไงใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนรีบรถพยาบาลทีค่ะไปตามคนมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยขอไปส่งด้วยนี่คุณจะทำอะไรครับห้ามเลือดนี่คุณอย่าทำอะไรมั่วๆนะครับรอรถพยาบาลมาก่อนดีไหมฉันเป็นหมอเลือดออกเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ห้ามเขาไปคุณท่านประธานแย่ลงเราล้มเอียงไปทางซ้ายฉันชื่อนัทละไม่ชื่อนัทละไม่มีอุปกรณ์เลยอ่ะเป็นหมอทำไมไม่กล้าตัดสินใจถ้าคนไข้ตายทำไงแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะเธอเป็นแพทย์อินเทิร์นแล้วมั่นใจได้แล้ว
คุณเป็นหมอจริงมั้ยเนี่ยนี่คุณทำอะไรสักอย่างสิเงียบห้ามลังเลเข้าใจไหมทุกวินาทีมันสำคัญสำคัญมันสำคัญคันคุณคุณหมอที่สามารถนะครับที่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ทราบว่าคุณหมอพอจะมีเบอร์โทรหรือว่านามบัตรติดต่อไหมครับเผื่อทางเราอาจจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกลับไปนะคะนายรู้ไหมว่าใครเป็นคนโดนแทงท่านประธานอาคินฮะนี่มันคดีใหญ่เลยนะเนี่ยอาคินสุวิดอนที่ฉันอยู่ในเกมจริงๆเหรอฉันจะออกจากเกมยังไงเนี่ย
เกมพ่อตัวเองเป็นคนสร้างแท้ๆยังไม่รู้เลยเหรอว่าสวิตช์ออฟสวิตช์ออนคืออะไรสวิตช์ออฟหรือล็อกเอาท์ก็คือการออกจากเกมสวิตช์ออฟคุณต้องการออกจากเกมหรือไม่ยืนยันยังอยู่นี่มันจริงมากฮะอะไรกันนั่นคุณที่สามนั่นเลือดเลือดถ้ามันเป็นแค่เกมเฉยๆเลือดนี่มันมาได้ยังไงนิสาคุณเป็นใครคุณอยู่ที่ไหนกันนะทำไมตัวละครในเกมถึงได้ตามหาตัวฉันจะเลือดที่เสื้อที่ติดออกมาจากในเกมทั้งหมดนี่มันอะไรกันแน่ตกลงนี่มันเป็นแค่เกมถูกคิดเข้ามาชีวิตขึ้นมาแล้วตามหาฉันจริงๆพี่นิสาหวานหวานพี่มีเรื่องอะไรจะปรึกษาผมเหรอครับดูร้อนใจมากเลยอะเรื่องคลิปที่โพสในแฟนเพจของ Better World ไงอ๋อผมเห็นตั้งแต่งานแถลงข่าวเมื่อคืนแล้วครับคือผมว่ามันน่าจะมีคนแฮกเข้าไปเพื่อป่วนงานนะครับก็ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะก็มีคนแฮกเข้าไปเพื่อฆ่าตัวละครหลักอย่างคริสมาในครั้งนี้เขาว่าแฮกไปเพื่อที่จะฆ่าอาคินครับแล้วเจอลินนะเขาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการเขียนบทแก้ให้อาคินลูกชายที่แสนเอาใจของคริสขึ้นมาเป็นโฮสต์หลักแทนเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าที่อาคินโดนแทงบนดาดฟ้าก็ไม่ได้มาจากคนเขียนบทเหมือนกันมันก็ไม่ใช่นะสิครับแต่จนถึงตอนนี้ผมยังหาต้นตอของคนแฮกไม่เจอเลยอะคุณไมเคิลคะฉันพยายามเขียนสตอรี่ให้ทุกคนลืมเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงชุดขาวแล้วนะคะแต่ว่า NPC ไม่รับคำสั่งเลยค่ะมีเรื่องต้องจัดการเยอะอยู่แล้วนะบางเรื่องคุณก็ทำกันเองบ้างเถอะทุกคนครับดูนั่นสิอะไรวะเนี่ยที่พี่มาหาผมเนี่ยแค่จะมาถามเรื่องคลิปแค่นั้นเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวฮะพี่มีอะไรให้ดูด้วยฮะโอเคพี่จะให้ดูเลยอุ๊ยพี่แป๊บนึงฮัลโหลหมวนอยู่ไหนออกมาทำงานข้างนอกครับตอนเนี้ย
มีแฮกเกอร์กำลังแฮกเกมอยู่ฮะใครแฮกพี่มีใครก็ไม่รู้ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ให้ป้อนคำสั่งใส่โพแทสเซียมลงไปในน้ำเกลือแทนยาฆ่าเชื้อของไอคินนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบเช็ครีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเลยครับอะไรหมูหวานพี่คือมีคนแฮกเข้าไปในเกมพี่แล้วกดคำสั่งฆ่าอาคินโดยการที่ใส่โพแทสเซียมเข้าไปในสายน้ำเกลือครับโพแทสเซียมคงทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เลยนะทำไงดีอะใครกันอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เดี๋ยวผมขอเช็คในระบบก่อนนะมีบ้างอะเดี๋ยวนะครับพี่มันไม่ใช่การแฮกอ่ะแต่มันเป็นคำสั่งจากระบบเครือเดียวกันแต่สั่งมาจากข้างนอกสำนักงานใหญ่ครับนอกสำนักงานใหญ่พี่หรือว่าคนที่กดคำสั่งน่ะคืออาธเนศอ่ะครับไม่จริงอ่ะพ่อรักเกมนี้จะตายพ่อไม่ทำแบบนั้นหรอกพี่นิสาแต่ผมเช็คดูแล้วอ่ะว่า ID ของคนที่สั่งอ่ะคือ ID ของผู้บริหารระดับสูงสุดแล้วพ่อจะทำแบบนั้นไปทำไมกันพี่คิดดูดิตอนนั้นน่ะที่มีคนแฮกเกมเข้าไปแล้วฆ่าโฮสต์หลักอย่างคริสอะอาเขาจิตตกไปเลยนะพี่อุ๊ยแต่ผมกดยกเลิกคำสั่งไม่ได้ครับเพราะไอ้คำสั่งที่ว่าเนี่ยมันจะทำการก็ต่อเมื่อเป็นเวลาเที่ยงคืนในเกมครับอะไรนะเชี่ยหรือแค่30นาทีพี่อะไร30นาทีอะไรเที่ยงคืนเวลาบนโลกของเราเนี่ย1ชั่วโมงใช่ไหมมันเท่ากับเวลาของในเกมอ่ะ1วันฮะอีกทีสิพี่เอางี้ผมไม่เวลาอธิบายพี่แล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายพี่ใหม่นะผมต้องรีบไปก่อนนะครับพี่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันการครับเดี๋ยวบัวหวานเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมรีบมาครับเฮ้ยบัวหวานมันยังมีนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพ่ออยู่นะก็คงให้คำตอบอะไรได้บ้างอ่ะมันเป็นการสั่งจากระบบเครือเดียวกันแต่สั่งมาจากข้างนอกสำนักงานใหญ่ครับห้องลับฉันลืมห้องลับไปได้ยังไงจริงสิป่านนี้พ่อกลับมาแล้วแน่เลยชาติหน้ามีจริงนะขออย่าให้เกิดเป็นตัวละครในเกมน้อย
ขอบคุณนะแล้วถ้าฉันเข้าไปเตือนเขาในเกมก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นล่ะสวิตช์ออนฉันกลับมาแล้วถึงจะจำลองมาจากคอนโดของพ่อแต่การตกแต่งแตกต่างกันเยอะเลยฮะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับที่คุณอาคินทวีกิจเกียรติประธานบริษัทชีดับเบิลยูกรุ๊ปที่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสยามเลิศหลังจากสยามเลิศแต่ตำรวจก็ไม่สามารถจะหาหลักฐานเพิ่มเติมได้รวมถึงพยานเพียงคนเดียวนั่นก็คือคุณหมอผู้หญิงที่ช่วยชีวิตคุณอาคินไว้แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะตอบได้ครับมีคนกดคำสั่งฆ่าอาคินโดยการที่ใส่โพแทสเซียมเข้าไปในสายน้ำเกลือครับหรืออีกแค่30นาทีพี่สารนุ่นยานุรักรูปพรรณสันฐานตัวเล็กผิวขาวสูง150ซมกว่าๆย้อมผมสีน้ำตาลสามารถแจ้งเบาะแสที่เจ้าหน้าที่ได้ครับยี่สิบนาทีเหรอโอ๊ยทันไหมเนี่ยอาคินทวีกิจเกียรติอะค่ะพักอยู่ที่โรงพยาบาลนี้หรือเปล่าคะรบกวนเช็คห้องให้หน่อยได้ไหมคะขอโทษนะครับข้อมูลของคนไข้ถือเป็นความลับครับนะคะสวัสดีครับโรงพยาบาลสยามเลิศครับไม่ทราบผู้ป่วยการเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับคิมก็ต้องพักห้อง BAP แล้วถ้าแผนผังโรงพยาบาลนี้เหมือนกับโรงพยาบาลเราทางนั้นก็มีชั้นเดียวแหละขออนุญาตฉีดยาปฏิชีวนะครับเกิดอะไรขึ้นคุณสารที่เขาฉีดไปเป็นโพแทสเซียมมันจะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณเฮ้ยเฮ้ยOh!
ายใจเป็นยังไงบ้างฮะผมไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้เขาฉีดยาคุณไปแล้วหรือยังยังไม่ทันได้ฉีดเลยคุณเข้ามาก่อนเมื่อกี้หมอฉีดยาให้ผิดเหรอครับนี่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคุณหมอมาแล้วงั้นฉันไปก่อนนะคะคุณหมอนิสาไม่ใช่นะฉันไม่ได้ชื่อนิสาซะหน่อยแต่ป้ายชื่อของคุณมันติดชื่ออยู่อะนิสาแล้วไปเจอที่ข้างล่างปิดประตูทางเข้าทั้งหมดนายแยกไปทางนั้นส่วนนายไปทางนี้แล้วกันครับบังเอิญน่ะบังเอิญว่าฉันผ่านมาแถวๆนี้แล้วเห็นคนท่าทางแปลกๆดูน่าสงสัยแล้วก็แต่งตัวเป็นคุณหมอฉันว่ามันน่าสงสัยมากเลยอ่ะเหมือนในหนังเลยฉันก็เลยตามเข้ามาดูอาคินนายโอเคหรือเปล่าเนี่ยในที่สุดผมก็ได้เจอคุณสักทีนะคุณหมอนิสาเลือดออกนี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรถัดไปทำงานที่นี่หรอใช่ฉันทำงานที่นี่แต่ตำรวจบอกว่าคุณให้ปากคำว่าคุณทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเลอสยามอ๋อไม่ใช่ฉันเคยทำงานที่นี่คือฉันมาเยี่ยมเพื่อนอะแต่ว่าเพื่อนฉันดันออกเวรไปแล้วแหมคุณนิสานี่ออกมาหาบอสได้ง่ายจังเลยนะคะคือพวกเราพยายามตามหาคุณตั้งนานนะคะอีกอย่างนะคะฉันพยายามจะค้นหาโรงพยาบาลเลอสยามแต่ว่าไม่พบข้อมูลอะไรเลยอะค่ะก็เธอเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ไงคุณนิสาคุณนิสารู้ตัวไหมคะว่าคุณนิสาสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามีคนบางคนแถวนี้เข
ขาบอกว่าคุณนิสาไม่สวยนะคะพวกเราก็เลยสับสนว่าตกลงแล้วหน้าตาคุณนิสาเป็นยังไงกันแน่จะสวยหรือจะไม่สวยสวยสิใครจะบอกว่าคุณหมอนิสาไม่สวยล่ะจริงไหมหรือว่าพี่ลิโอเหรอจะสวยเลยสักนิดถ้าอย่างนั้นสวยเนี่ยผู้หญิงทั้งโลกก็คงสวยเหมือนเรามั้งฉันก็เคยได้ยินนะคะมีคนเขาพูดว่าถ้าฉันสวยเนี่ยผู้หญิงทั้งโลกก็สวยหมดแล้วมั้งคุณรู้ได้ไงคะว่าบอสพูดอย่างนี้ถึงคุณเหรอคะนี่คุณก็พูดแบบนั้นเหรอฉันคิดว่ามีแต่เพื่อนที่ทำงานซะอีกอย่างนั้นเหรอจริงๆนะจริงๆคุณมาที่นี่ก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจเขากำลังอยากจะมาพบคุณหน่อยอะค่ะคุณอาคินฉันมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับคุณอะอะไรเหรออะไรเหรอคะอ๋อก็บอกอยู่เรื่องส่วนตัวฉันมีเรื่องจะบอกคุณเอ็มพี่ลิโอออกไปก่อนเถอะนะแต่ว่าบอสคะเรายังไม่ได้พิสูจน์เลยนะคะว่าคุณนิสาไม่เป็นไรเอ็มนิสาช่วยชีวิตผมไว้ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วล่ะก็ได้ค่ะเพราะตำรวจกำลังมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันทุกอย่างนะคะไปกันเถอะพี่ลิโอน่าสงสัยมากเลยอะจู่ๆก็โผล่มาพร้อมกับคนร้ายก็เขาบอกแล้วไงว่าเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาแล้วเขาก็เห็นว่าอาคินยังไงเอ็มก็ไม่เชื่อพี่คิดดูนะ2ครั้งที่อาคินตกอยู่ในอันตรายผู้หญิงคนนี้ก็จะโผล่มาอยู่ด้วยทุกครั้งแต่พี่ว่าเอ็มคิดมากไปแล้วนะพี่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีอะไรเลยแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าอาคินพูดอะไรถึงเขาคือฉันช่วยชีวิตคุณไว้ใช่ไหมใช่นะสิถ้าอย่างนั้นคุณช่วยอะไรฉันหน่อยสิได้สิผมตอบแทนคุณได้ทุกอย่างแหละไม่ถึงกับตอบแทนหรอกฉันแค่อยากจะขอให้คุณพาฉันออกไปจากที่นี่ทำไมล่ะคือฉันเจอตำรวจไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจฉันนะหรือว่าคุณเป็นพวกลักลอบเข้าเมืองอย่างนี้หรอคุณเลยไม่อยากเจอตำรวจอ่ะนี่คุณจะบ้าหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะอันที่จริงเนี่ยผมก็อยากช่วยคุณนะแต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยอะและอีกอย่างเนี่ยตำรวจสงสัยคุณว่าคุณเป็นพวกเดียวกับคนร้ายในวันนั้นถ้าคุณไปคุยกับตำรวจคุณอาจจะพ้นข้อสงสัยก็ได้นะแต่คุณก็รู้ว่าฉันไม่ใช่เป็นผู้ต้องสงสัยนี่นี่ถ้าฉันเป็นคนร้ายนะวันนั้นฉันคงปล่อยคุณตายไปแล้วแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าผมรู้ล่ะอ
บอสแน่ใจได้ยังไงคะว่าเธอไม่ใช่คนร้ายสัญชาตญาณไงสัญชาตญาณมั้งทำไมคุณถึงรู้จักผมดีจังผมว่าเธอน่าจะเป็นกุญแจชีวิตที่สำคัญของผมบางทีฉันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตคุณก็ได้ลิสาคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยเอาเป็นว่าคุณช่วยฉันออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเองว่าฉันเป็นใครเข้าใจต่อรองนะถือฉันขอร้องแล้วกันคุณช่วยฉันหน่อยนะคุณนิสาอย่าลืมถอดป้ายไว้คอนะครับค่ะค่ะสวิตออฟทำไมสวิตออฟไม่ได้เนี่ยหรือว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างทิพย์ก่อนครั้งหน้าเนี่ยคุณต้องบอกผมทุกอย่างนะก็ได้คราวหน้าฉันจะบอกคุณทุกอย่างคือเมื่อไหร่ล่ะก็น่าจะเป็นตอนที่คุณออกจากโรงพยาบาลขอโทรศัพท์คุณหน่อยผมจะเมมเบอร์ผมให้ไงฉันลืมเอามือถือมาเงินเอาโทรศัพท์ผมไปผมมีหลายเครื่องเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผมจะติดต่อไปนะไหนบอกว่าหายดีแล้วค่อยคุยไงฮัลโหลคุณนิสาเป็นยังไงบ้างอะไรนะมาเจอกันหน่อยสิคะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคือฉันอยู่หน้าโรงพยาบาลสยามเลิศอะคุณนิสาเจอกันหน่อยสิฮะอะไรนะฮัลโหลคุณฮัลโหล
ไงคุณขึ้นรถสิคุณผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพอดีเลยอะเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยที่คุณมาโรงพยาบาลสยามเลิศเพราะว่ามาหาเพื่อนแต่วันนี้เนี่ยคุณมาทำอะไรหรอคือ2เดือนเหรอทำไมคุณก็ใช่น่ะสิจากวันนั้นที่ผมเจอคุณจนถึงวันนี้ก็2เดือนแล้วอยู่ที่นี่2เดือนไม่สิ1วันของที่นี่เท่ากับ1ชั่วโมงในโลกของเรา60วันก็60ชั่วโมงเฮ้ย5วันเหรอ5วันก็นานอยู่ดีอ่ะนี่ฉันไม่กินไม่เยี่ยวไม่คิดถึง5วันเลยเหรอเนี่ยเป็นอะไรคุณทำหน้าแปลกๆนะเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่เราจะไปกินข้าวกันก่อนแต่ว่าก่อนจะไปกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปซื้อชุดก่อนซื้อชุดซื้อชุดทำไมอ่ะก็ซื้อชุดแต่คุณซื้อชุดไปกินข้าวไงไม่เข้าใจทำไมกินข้าวเราต้องไปซื้อชุดก่อนฉันไปก่อนนะสวีทอ็อฟลองอีกทีก็ได้สวีทอ็อฟหรือว่ามันจะเออเลอร์หรือว่าครั้งที่แล้วเราสวิตออนที่บ้านพ่อสวิตออนแล้วก็มาสวิตออฟที่เพนทาวอคินสวิตออฟยืนยันแล้วครั้งนี้เราก็สวิตออนที่บ้านพ่อสวิตออนว่าเราต้องไปซื้อออฟให้นาวของอาคินต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยอ่ะงั้นฉันต้องหาทางไปที่นั่นก่อนThank you.
จะไปไหนอ่ะคุณหลบแบบนี้หรือว่าคุณไม่มั่นใจที่ใส่ชุดนี้แต่คุณมั่นใจได้เลยนะเพราะคุณคงไม่น่าเกลียดไปกว่านี้แล้วแหละผมหมายถึงว่าชุดนี้เนี่ยทำให้คุณดูดีมากเลยนะเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้ด้วยครับทั้งหมด 300,000 โกลด์คอยน์ค่ะโอ้ถ้างั้นไว้โอกาสหน้าดีกว่าค่ะฉันไม่เอาอ่ะฉันไปเปลี่ยนก่อนไม่ต้องหรอกคุณแต่ฉันไม่มีเงินไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะไม่เป็นไรผมซื้อให้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยชีวิตผมไปเต๋ดีเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งบิลตามไปให้ที่บริษัทนะคะเครดิตดีด้วยไปคุณไปกินข้าวกันดีกว่าเป็นไงบ้างคุณอาหารถูกปากไหมจืดจังแสดงว่าคุณรับรสชาติอาหารไม่ได้อย่างนั้นเหรอนี่มันรสจัดมากเลยนะทำไมไม่มีรสชาติของในเกมนี่จะให้รู้สึกอะไรจริงเล่าพ่อทำได้ขนาดนี้ก็ล้ำโคตรๆแล้วปกติฉันเป็นคนกินเผ็ดมากอ่ะถ้าเกิดว่าเผ็ดไม่เท่าไหร่เนี่ยฉันจะรู้สึกเฉยๆเลยอย่างนั้นหรอแล้วคุณชอบหวานไหมล่ะลองจานนี้ดูสิเป็นไงหวานไหมหวานติดปากเลยแต่จานนี้มันเค็มนะคุณแสดงว่าคุณรับรสชาติอาหารไม่ได้น่าสนใจแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับความลับของคุณหรือเปล่าไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วคุณสัญญากับผมว่าถ้าผมออกจากโรงพยาบาลคุณจะเล่าทุกอย่างให้ผมฟังงั้นผมขอโชว์สัญญาเลยแล้วกันนะผมสงสัยว่าคุณรู้ว่าใครที่เป็นคนทำร้ายผมยังไงดียังไงดีทางไปสวิตช์ออฟต้องใช้ไม้นี้นี่คุณแกล้งฉันเหรอเอาของเค็มมาเหรอฉันกินเป็นของหวานแบบนี้จิตใจมันทำด้วยอะไรฮะเดี๋ยวสิคุณคุณแต่งใช่เหรออ๋อ
ังคุณแล้วตื้อฉันเปฉันคิดว่าฉันมีอาชีพมานั่งทานข้าวหรือไงฮะคุณนะท่าทางก็ดีไม่น่าเป็นเสือเลยคุณพยายามหาเรื่องเพื่อที่จะหนีจากผมใช่ไหมแล้วนี่วะจะว่าไปเนี่ยความพยายามของคุณก็ดีนะฉันว่าฉันแอคติ้งดีแล้วนะเนี่ยแต่ยังดีไม่พอแล้วก็ยังไม่เนียนด้วยไปฝึกมาใหม่นะไม่ดีอ่ะทั้งตบทั้งด่าแล้วยังไม่ปล่อยอีกเขาเป็นเซเลบนี่ต้องกลัวข่าวเช้าสตีเหรอเปิงโตไปไหมวะแต่นี่มันในเกมไม่ผิดผีหรอกในเกมเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับค่าเสมือนจริงครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราปรับค่าเสมือนจริงเป็น 100% หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพี่โดนตบหนึ่งที่เจ็บเท่านี้ในเกมในชีวิตจริงก็เจ็บเท่านี้ครับแต่ตอนนี้ผมปรับค่าเสมือนจริงแค่ 10% เท่านั้นครับแปลว่าถ้าเกิดว่าพี่โดนตบปึ๊บแต่จริงๆแล้วพี่จะเจ็บเหมือนโดนลูกไล่แก้มเท่านั้นเองครับแล้วทำไมไม่ปรับให้ฉันเป็น 0% ไปเลยล่ะก็ผมกลัวนะสิครับว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากจะจูบกับพี่อาคินน่ะกลัวพี่ไม่มีความรู้สึกตอนจูบอะครับเอ้ยมูวันปึ๊บเอ้ยนี่ฉันจะติดต่อแกได้ยังไงเนี่ยอ๋อได้สิครับอ่ะรับไปก่อนครับอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะเฝ้าพี่อยู่ที่นี่ครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยผมจะเอาโดเนทของนู่นนี่นั่นไปให้พี่เองพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเชิญครับประจำตำแหน่งครับไปแล้วนะกรุณายืนยันด้วยเสียงสวิตช์ออนเฮ้ยทำอะไรอ่ะผมตามหาคุณเป็นเดือนๆแล้วอยู่ๆคุณก็โผล่มาท่ามองผมเนี่ยนะเปล่าเปล่าฉันไม่ได้ท่ามองคุณนะฉันแปลกใจมากเลยอ่ะเวลาที่คุณแก้ผ้าหรือว่าเซ็กซี่มันจะมีไอ้หมอกคุณธรรมแบบนี้ขึ้นมาตลอดเลยเหรอเจ๋งเนี่ยเหมือนนี่เดสตินเลยช่างมันเถอะคุณได้บอกว่าจะตายหรอผมถึงได้เห็นคุณเนี่ยนี่ฉันไม่ใช่ยมมาทูตนะไม่ใช่ผมหมายถึงว่าคุณจะมาช่วยชีวิตผมไงเพราะว่าถ้าผมไม่กำลังจะตายเนี่ย
ุณจะช่วยชีวิตผมได้หรอฉันต้องไปธุระแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะอย่าสิคุณคุณนี่มือถือของคุณที่ไม่ได้เอาไปคือตอนที่คุณหายตัวไปเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะถามคุณเยอะเลยว่าคุณเป็นอะไรมาจากไหนคุณถึงได้ผุดได้มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณเหรอมันก็แปลกสำหรับทุกคนนั่นแหละคุณฉันก็เป็นคนเหมือนกับคุณนั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมคุณถึงมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวผมล่ะบังเอิญอ่ะแล้วธุระที่คุณบอกเนี่ยมันเรื่องอะไรหรอฉันมาตามหาพ่อคุณช่วยฉันตามหาพ่อหน่อยนะแล้วอะไรที่ทำให้ผมต้องเสียเวลาทำแบบนั้นล่ะแลกกับการที่ฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายวนเวียนกับคุณไงเอางั้นก็ได้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ซะหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าแลกกับความจริงที่คุณรู้ความจริงอะไรมันไม่มีความจริงที่คุณควรจะรู้หรอกคุณจะมาตัดสินได้ยังไงว่าอะไรที่ผมควรรู้และไม่ควรรู้อย่างตอนที่คุณจูบผมเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้จูบผมเพราะว่าอยากได้ผมได้เหรอคุณนี่มีปัญหาทางการใช้ภาษานะฉันเปล่าเลยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณจูบผมคุณชอบผมคุณเลยจูบผมถึงว่าคุณเลยสนใจหมอคุณธรรมผมเป็นพิเศษจะบ้าเหรอฉันไม่ได้จูบคุณเพราะฉันชอบคุณแต่เพราะว่าฉันต้องการหนีจากคุณต่างหากหนีผมงั้นแสดงว่าถ้าคุณจูบผมคุณจะหายตัวได้อย่างนั้นเหรออยู่ก็ต้องเป็นคุณที่จูบกูจะบ้าเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับการจูบที่ฉันจูบคุณเพราะฉันอยากจะให้คุณรู้สึกช็อกแต่ตอนนี้คุณคงเรียนรู้มาแล้วมันไม่ได้ผลแล้วนี่คือเงื่อนไขสินะถ้าผมช็อกคุณก็จะหายไปแต่ตรงกันข้ามถ้าผมไม่ช็อกคุณก็จะหายไปไหนไม่ได้เราเลิกคุยเรื่องนี้แล้วมาโฟกัสเรื่องการตามหาพ่อฉันดีกว่าไหม
แล้วเมืองนี้ตั้งใหญ่เราจะไปตามหาพ่อคุณที่ไหนล่ะอ้าวอาคินบอสคุณนิสาไงพี่ผมขอพานิสาเข้าไปดูในบ้านพี่หน่อยนะถ้างั้นตามสบายนะครับเพราะผมกับพี่ลิโอเนี่ยเราเป็นนิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บริการเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามเราไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแหละมิตรภาพเพื่อนชายว่าแต่บ้านหลังนี้มันเกี่ยวกับพ่อคุณยังไงหรอฉันเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ผู้เช่าคนเก่าเป็นฝรั่งนะครับฉันเคยอยู่ก่อนผู้เช่าที่เป็นฝรั่งไงคะแล้วตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเหรอพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันอะแล้วก็เลิกกันฉันได้อยู่กับแม่โทษทีนะคุณผมไม่ควรถามอะไรแบบนั้นเลยอะไม่เป็นไรหรอกถ้ามันซีเรียสมากฉันก็ไม่ตอบเองแหละเหมือนที่คุณไม่ยอมตอบใช่ไหมว่าคุณมาจากที่ไหนกันแน่ผมแค่อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้คุณไม่เหมือนคนที่ผมเคยเจอเลยคอยด่าตลอดเพราะแม่ฉันต้องคอยเช็คแต่พ่อจะอยู่ข้างฉันนะพ่อบอกว่าแม่เนี่ยชอบปิดกั้นจินตนาการของเด็กถ้าทางตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ชอบวาดรูปนะฉันชอบวาดรูปมากเลยแหละถึงขั้นอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเลยนะก่อนที่เราจะเข้าไปคุณรู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนรู้สิพ่อของคุณเกี่ยวอะไรกับบ้านหลังนี้หรอบ้านนี้เคยเป็นบ้านของ
เพื่อนพ่อฉันน่ะมันจะบังเอิญมากเกินไปแล้วนะพี่นิสาผมเจอธเนศ001แล้วอยู่ใกล้พี่เลยบิ่งแต่แรกวะเนี่ยใครทำคำสั่งล็อกประตูไว้วะมีปืนทำอะไรกันไม่ได้คนที่ฆ่าพ่อแกถ้าเกิดว่าเป็นแผลภายนอกปกติเนี่ยผมรักษาให้อคินแผลหายได้เลยทันทีครับแล้วคุณเห็นหน้าคนร้ายไหมThank you.
มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาครบเลยขอคุยด้วยหน่อยงั้นเดี๋ยวคุณไปรอผมในห้องก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปเอ็มให้นักสืบสืบเรื่องนิสาอย่างละเอียดแล้วนะคะผมบอกแล้วไงเอ็มผมไม่อยากให้คนนอกรู้เรื่องนี้เยอะเอ็มทำไม่ได้อะเอ็มจำเป็นเพราะเราไม่พบข้อมูลอะไรเลยเหมือนเธอไม่มีตัวตนขอบคุณนะเอ็มผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงแต่เรื่องนี้ให้ผมจัดการเองนะพี่เลวผมมีเรื่องสำคัญอยากให้พี่ช่วยหน่อยนี่อะไรอ่ะแฟตไดท์อ่ะเฮ้ยนี่มันปากกาของบริษัทเรานี่มันเข้าไปอยู่ในเกมได้ยังไงอ่ะปีดับเบิ้ลยูคนที่มาทำร้ายผมวันนี้ทำตกไว้อะผมอยากรู้ว่าเราจะรู้อะไรจากปอประการนี้ได้บ้างผมฝากพี่หน่อยนะพี่นิสาครับผมว่าพี่สวิตออฟออกมาจากเกมก่อนดีกว่าผมหาธเนศ001ไม่เจออีกแล้วเนี่ยสวิตออฟSweet off Sweet off oh ทำไมออกไม่ได้อีกแล้วอ่ะฮะทำไมพี่ Sweet off ไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องทำให้อาคินช็อกหวานส่งบิกินี่ให้พี่หน่อยสิฮะส่งบิกินี่เอาที่แบบเซ็กซี่ที่สุดเลยนะเอาแบบเซ็กซี่เอาหน้าจะเอาอะไรมาเซ็กซี่วะอ่ะบิกินี่สุดเซ็กซี่าตั้งกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ทั้งโดนแทงโดนวางยาในสายน้ำเกลือแล้วครั้งนี้ไปโดนอะไรมาอีกรัดคอแต่ผมก็รอดมาได้ทุกครั้งนี่พอนิสาช่วยผมเอาไว้นายก็เลยเชื่อเธอมากกว่าเอมแต่เอาเถอะให้นิสาเขาบอกมาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนถ้าเอ็มดูแล้วมันปลอดภัยเอ็มก็จะไม่ยุ่งอีกเอาเป็นว่าผมจะคุยกับเธอก่อนแล้วกันถ้าเธอไม่ยอมบอกอะไรค่อยส่งไปให้ตำรวจโอเคไหมค่ะผมฝากเลยนะพี่พี่ลีโอตามไปดูหน่อยสิเอ็มไม่ไว้ใจคนนิสาอิ๊วไม่มีอะไรอะไรอะทำไมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่คุณทำอะไรกับคุณเนี่ย
คุณคงเห็นผู้หญิงเซ็กซี่มายั่วบ่อยแล้วสินะแบบคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้คำว่าเซ็กซี่เลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวนะผมขอทำความเข้าใจก่อนนะอันนี้น่าจะเหมือนตอนจูบแรกใช่ไหมที่คุณพยายามจะหนีแล้วคุณก็จูบให้ผมช็อกคราวนี้ก็เหมือนกันคุณพยายามทำให้ผมช็อกด้วยการโชว์อาจารย์เดนคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรอาคินผมไม่อยากทำแบบนี้นะนิสาแต่ผมมีคำถามมากมายที่อยากจะถามคุณแล้วถ้าคุณตอบคำถามผมจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่ผมจะต้องยิงคุณเริ่มจากคำถามแรกก่อนคุณหายตัวไปได้ยังไงถ้าคุณไม่ตอบคำถามผมจะยิงคุณจริงๆนะ1ไหนคุณบอกไงว่าฉันช่วยชีวิตคุณไว้อ่ะทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณช่วยชีวิตผมไว้ก็จริงผมถึงได้ปล่อยคุณไปคราวที่แล้วแต่ครั้งนี้คุณเองที่เป็นคนผิดสัญญาคุณหายไปโดยที่ไม่ตอบคำถามของผมคุณไม่ทำตามสัญญาเองสองพี่ยิงนะสามฉันรู้ว่าคุณไม่เหนียวไกลหรอกพี่อาคินอาคินใจเย็นๆนะอาคินจะทำอะไรอ่ะออกไปพี่ลิโอเอ็มฉันว่าเราออกไปก่อนเถอะไปเถอะเอ็มจะทำอะไรก็คิดดีๆแล้วกันนะไปก่อนไหนว่าคุณรู้จักผมดีไงนิสาไม่รู้จักผมเลยทั้งหากผมขอโทษนะอย่าพี่เร็ว
ไม่กล้ายิงฉันแต่ฉันกล้ายิงคุณนะเอาสิคุณยิงผมได้เลยนิสาเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยคือสวรรค์เลยถูกยิงนี่ฉันยังไม่ได้สวิตออฟเหรอคุณนิสาเป็นยังไงบ้างครับฉันเป็นอะไรไปเหรอคะคุณตกใจคิดว่าตัวเองโดนยิงนะครับพวกเราก็กลัวว่าคุณจะช็อกแล้วเป็นอะไรไปแล้วคุณก็นอนหลับไปนานมากเราคิดว่าจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่คุณนอนหลับไปนะครับฉันหลับไปวันนึงเลยเหรอคะคุณหลับไป3วันนะครับ3วันอ๋อแล้วชุดเนี่ยคะบอสเป็นคนจัดการให้นะครับฮะบอสจัดการให้คุณนิสาเป็นอะไรหรือเปล่าครับบอสของคุณอยู่ที่ไหนคะอีกสักพักนึงบอสจะเข้ามานะครับคุณนิสาใจเย็นๆก่อนนะครับคุณนิสาหิวอะไรไหมครับฉันกินอะไรไม่ลงแล้วค่ะแล้วบอสของคุณจะมาได้ยังคะไหนบอกว่าไม่ได้ชอบผมแต่ตื่นมาก็เรียกหาผมเลยเหรอนี่คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะผมแค่แอบศึกษาร่างกายคุณนิดเดียวเฮ้ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงถึงคุณจะอยากรู้อยากเห็นแค่ไหนคุณก็ไม่ควรจะทำแบบนี้กับฉันนี่มันครั้งแรกของฉันเลยนะคนที่มีสิทธิ์จะได้เห็นน่ะต้องเป็นคนที่คะแนนสูงๆสิคุณน่ะมันพวกแปดเต็มสิบเท่านั้นแหละแล้วที่คุณได้เห็นฉันใส่บิกินี่เซ็กซี่นั่นก็โปรโมชั่นมากเกินพอแล้วนี่ผมควรจะงงเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยผมให้แม่บ้านเป็นคนทำสบายใจได้หรือยังแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะแก้ผ้าเพื่อดูคุณเปลือยอะเหรอแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกอะก็ใครจะไปคิดว่าคุณเป็นคนลามกแล้วก็ชอบคิดไปเองล่ะนี่คุณผมถามจริงๆเถอะตอนที่คุณบอกผมว่าคุณให้ผม8เต็ม10เนี่ยคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่หรอฉันหรออืมฉันก็ถือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เลยแหละผมถามจริงๆเถอะคุณเวลาคุณส่องกระจกเนี่ยคุณเห็นตัวเองสูง170หรอหรือว่าคุณเห็นออมสุชาอยู่ในกระจกนี่นี่คุณหลอกด่าว่าฉันเตี้ยแล้วก็หลงตัวเองไปพร้อมๆกันเลยเหรอคุณหัวไวดีนี่สมแล้วที่เป็นหมอเก่งมากไม่ต้องมาตบหัวและลูบหลังเลยงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นลูบหัวอย่างเดียวก็แล้วกัน
ฉันรู้แล้วคุณต่างหากที่ชอบฉันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณชอบฉันไงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกนะที่เขาลูบหัวผู้หญิงโดยที่เขาไม่คิดอะไรด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่แต่ที่คุณบอกว่าฉันเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นกุญแจที่ไขชีวิตคุณนั่นเหรอก็ผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่นะแต่ก็ดีแล้วที่คุณพูดเรื่องนี้มาเพราะว่าถ้าคุณเถียงผมได้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณหายดีแล้วแล้วที่ผมบอกว่าแอบศึกษาร่างกายคุณเนี่ยผมแอบขูดเอา DNA ที่มือคุณไปตรวจมาเอ้ยนี่คุณต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอผลออกมาก็คือคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือคุณไม่มีแผลจากปืนแล้วต่อให้คุณมีแผลก็ไม่มีทางหายภายใน3วันโอ๊ยนี่คุณไล่ต้อนฉันอีกแล้วนะเนี่ยคุณคงเห็นแล้วสินะไม่ว่าคุณจะจูบผมแก้ผ้าให้ผมดูหรือจะจ่อปืนมาที่ผมมันก็ไม่ได้ทำให้ผมช็อกเลยดังนั้นก็มีทางเดียวถ้าคุณอยากจะกลับบ้านก็คือคุณต้องบอกความจริงกับผมมาซะความลับของคุณคืออะไรฉันไม่บอกคุณหรอกคุณนี่ปากแข็งกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมาทานข้าวกับคุณก่อนที่จะไปที่เขต6990110แล้วผมก็มีหน้าที่ไปร่วมอีเวนต์ไม่สามารถยกเลิกได้ก็เลยไม่ได้ทานข้าวกับคุณเลยโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวก่อนคือคุณจะเดินทางอ่ะคุณระวังตัวด้วยนะทำไมล่ะหรือว่าคราวนี้ผมจะเครื่องบินตกหรือว่ารถไฟตกรางเหรอไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันเป็นห่วงคุณนะคุณไม่รู้สินะว่าครั้งนี้ผมจะตายยังไงอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้หรอกลัวผมตายมากเลยเหรอ
เอาเป็นว่าฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พอแล้วอีกอย่างนะคุณก็เป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวเองด้วยเป็นเกียรติมากครับคุณหมอแถมยังเป็นคนไข้คนที่สองด้วยนะยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปกันใหญ่เลยครับดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองอะไรกันล่ะคะของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่ท่านประธานสั่งมาให้คุณค่ะถ้าต้องการอะไรอีกบอกได้เลยนะคะนี่มันเล็กน้อยเหรอคะรับประทานอะไรดีคะครูผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นส่วนเมนูอาหารวันนี้เป็นฝีมือของเชฟชาวฝรั่งเศสจากโรงแรม6ดาวอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะคะงั้นอะไรก็ได้ค่ะคุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นฮัลโหลผมรอเครื่องเทคออฟอยู่อะถ้าผมบินข้ามเขตไปเนี่ยคุณจะติดต่อผมไม่ได้นะผมก็เลยโทรมาเช็คดูคุณทำอะไรอยู่เหรอก็กำลังจะทานอาหารหรูๆกับจานหรูๆของคุณอยู่อะคุณรู้สึกเหมือนโดนขังหรือเปล่าทนอึดอัดหน่อยนะโดนขังเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยชุดที่ผมสั่งไว้ให้คุณเนี่ยถ้าคุณชอบเนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะถ้าทางที่คุณมาเนี่ยน่าจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบ่อยแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกคนของผมได้เลยนะผมสั่งไว้หมดแล้วนี่คุณฉันไปเป็นคู่มั่นของคุณตอนไหนไม่ทราบก็ผู้หญิงมาอยู่บ้านผู้ชายโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมันจะดูไม่ดีนะคุณคุณไม่พอใจหรอหรือว่าคุณแต่งงานหรือยังยังแล้วมีแฟนล่ะไม่มีดีแล้วงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครเดี๋ยวผมต้องไ
ไปแล้วนะคุณเครื่องจะออกครับเขาเป็นแค่เกมนะเขาเป็นแค่เกมเขาไม่มีอยู่จริงตั้งสติหน่อยตั้งสติมันยังไงมันยังไงอ่ะเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยพี่อยากคิดอะไรคิดไปเถอะนี่ลำพังฉันคิดแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อย่าให้อีกคนคิดก็แล้วกันมานั่งชิลเหมือนมาท่องเที่ยวในโลกเกมแบบนี้มันไม่ได้นะเนี่ยสวัสดีครับคุณเอมิลี่อยู่นี่เองเหรอคะทำอะไรอยู่เหรอคะคุณไม่ต้องแกล้งหลับก็ได้นะคะฉันเห็นหมดเลยฉันแค่กำลังพักผ่อนอยู่ค่ะค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะโกรธฉันนะคะแต่ว่าฉันทำไปเพราะว่าตกใจก็เลยรีบตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นนะคะเขาเป็นทั้งเจ้านายแล้วก็เพื่อนสนิทที่คบกันมานานนะคะหวังว่าคุณคงเข้าใจนะคะเอมิลี่เนี่ยเธอเป็นเลขาและเพื่อนสนิทของอคินครับเธอจะคอยระวังหลังให้อคินตลอดเวลาและเธอทำได้ทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของอคินฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆอะค่ะเพื่อความสบายใจของฉันฉันขอถ่ายโทษด้วยการดูแลคุณได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือพอดีฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณอคินเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าไหมคะมีร้านกาแฟบรรยากาศดีมากเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะเอ็มมาทานประจำเลยค่ะนะคะใช่ค่ะจะมีครอบครัวใช่ไหมคะค่ะพวกเขาน่าจะเป็นห่วงคุณมากเลยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะแต่ว่าคุณอยู่ที่นี่มา3วันแล้วนะคะพอดีว่าฉันชอบไปค้างบ้านเพื่อนบ่อยอะค่ะหรือว่าบางทีก็จะค้างที่โรงพยาบาลค่ะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอ๋อเชิญเชิญค่ะครับคุณเอมิลี่
ฉันจะบอกว่าไม่ต้องสืบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นแล้วนะแต่ผมมีเรื่องอยากจะบอกเรื่องนึงผู้หญิงที่ผมไม่สืบเนี่ยมันมีอีกกลุ่มนึงที่ตามสืบเรื่องของเธอเหมือนกันใครกันคุณชอนครับแล้วเขาได้อะไรไปบ้างเข้าใจละแล้วพี่นิสารีบหนีไปเร็วยายเอมิลี่มันแจ้งจับพี่แล้วนิสา5 ล้านประกาศทับอยู่แถวนี้นี่ใช่คนนั้นหรือเปล่าอ่ะขณะนี้นางสาวนิสาดุลยานุรักษ์ถูกประกาศจับโดยมีมูลค่าค่าหัวสูงถึง5 ล้านกุลพอยต์ใช่ใช่จริงด้วยจับที่ห้องก่อนครับเฮ้ยคุณครับอันนี้ผมจัดการให้ครับเฮ้ยเฮ้ยอย่านั่นไงคุณหยุดนะคุณคุณหยุดคุณเฮ้ยโอ๊ยยกเลิกไฟบินให้ผมด้วยอาคินไม่ได้นะอาคินนายต้องไปอีเวนต์นี้ปล่อยผมพี่อาคินผมไม่สนผมจะกลับไปหานิสาเฮ้ยอาคินสวีดอฟสวีดอฟหวานจะไปสวีดอฟไม่ได้อะหวานจะไปสวีดอฟไม่ได้อะทำไงดีวันเนี้ยปล่อยผมพี่อาคินอาคินอาคินบอสครับยังมีคนของเราอีกมากที่ต้องการบอสมากกว่านิสานะครับเรื่องนิสาเนี่ยกลับมาพวกเราค่อยจัดการกันก็ได้ตอนนี้เนี่ยบอสอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะครับดีวะเฮ้ยอ๋อเอางี้พี่นิสาครับผมจะส่งไอเทมรองเท้าไฟแรงสูงไปให้พี่แล้วพี่ต้องหนีให้ได้ถ้าพี่หนีไม่ได้พี่ติดคุกแน่รับไปนะครับรองเท้าไฟแรงสูงAmazing! ว่าไงท่านประธานครับผมแม็กซ์เองครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมช่วยคุณนิสาไว้ไม่ทันนะว่าไงนะพวกตำรวจไล่ตามมาทันและก่อนที่คุณนิสาจะถูกตำรวจจับไปเธอทิ้งมือถือของเธอไว้
อุ๊ยลืมบอกพี่นิสาครับรองเท้าอันนี้มันมีเวลาจำกัดของมันนะครับพี่ต้องรีบใช้นิสาครับใช้ทางนี้เลยครับผมเตรียมรถไว้แล้วหยุดยกมือขึ้นมาช้าๆโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะรักใครหรือยังยังงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครข้างหลังนั้นใครอ่ะรู้จักกันเหรอเปล่าฉันไม่รู้จักอาจจะเป็นพวกล่ารางวัลละมั้งคุณชื่ออะไรนิสาดุลยานุรักษ์นั่นไม่ใช่ชื่อของคุณคุณเป็นใครกันแน่ฉันชื่อนิสาดุลยานุรักษ์แล้วบัตรประชาชนล่ะบัตรประชาชนฉันน้ำหายอะหายไปไหนก็ไม่รู้งั้นคุณพอจะมีอะไรอ้างอิงเกี่ยวกับตัวคุณบ้างไหมก็ฉันชื่อนิสาดุลยานุรักษ์ไงงั้นคุณรู้จักผู้ชายในรูปนี้ไหมใครอ่ะฉันไม่รู้จักฉันไม่เคยเห็นเลยคุณเป็นคนไปพบเขาถูกแทงอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วคุณก็ปฐมพยาบาลให้เขาใช่ไหมฉันทำอย่างนั้นด้วยเหรอทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอวันนั้นผมก็อยู่ที่นั่นคุณจำผมไม่ได้หรอขอบคุณคุณหมอที่สามารถนะครับที่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเลยค่ะจำไม่ได้อ่ะจำคุณไม่ได้จริงถ้าผมจำคุณได้นะแล้วทำไมคุณถึงไปอยู่ที่นั่นตอนนั้นล่ะอยู่ที่ไหนนี่คุณพูดถึงอะไรอ่ะฮะจะไม่รู้จะไม่รู้โผล่ไปหมดแล้วจะไม่รู้คุณอย่ามัวแต่พูดว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ไหมอ่ะThank you.
าคุกในเกมของพ่อตัวเองค่ะบอสเอ็มผมมีเรื่องจะคุยด้วยที่ผมพยายามปกป้องนิสาเพราะว่าเธอมีเหตุผลที่พูดไม่ได้แล้วทำไมเอ็มถึงทำแบบนี้นี่บอสจะมาหาว่าเป็นความผิดของเอ็มเหรอคะก็ถ้านิสาเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้สิบอสรู้ไหมคะว่าตอนนี้ชอนกำลังสนใจเรื่องของนิสาอยู่เอ็มก็เลยทิ้งเธอเพียงเพราะเธออาจจะเป็นเครื่องมือของคนเร็วๆเนี่ยนะนี่เอ็มจำไม่ได้เหรอว่าผมเคยผ่านอะไรมาการที่ชอนจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยจับผมเป็นผู้ต้องสงสัยแทนแม้แต่ผู้เสียหายก็กลายเป็นคนร้ายได้ถ้าชอนอยากให้เป็นก็ถ้าเธอไม่ใช่คนร้ายเธอก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้สิคะมันมีสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่พวกเรารู้และสิ่งนั้นทำให้นิสาพูดไม่ได้เธอมีเหตุผลของเธอนะเอ็มเธอมีเหตุผลหรือว่าเพราะเป็นเธอบอสก็เลยเชื่อว่ามีเหตุผลคนที่โยนโทรศัพท์ของทิ้งก่อนที่เธอถูกจับได้เพราะว่ากลัวว่าผมจะเดือดร้อนเนี่ยคนแบบนั้นน่ะเหรอที่จะมาทำร้ายผมเอ็มก็ไม่ต่างอะไรจากชอนเลยตัดสินเพียงแค่สิ่งที่ตัวเองรู้และปฏิเสธทุกอย่างที่เกินกว่านั้นเอ็มลองคิดดูแล้วกันว่าเอ็มสมควรจะเป็นเลขาผมต่อหรือเปล่าพาผมมาห้องเสื้อผ้าทำไมเนี่ยนิสัยอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวก็รู้ครับนิสาเป็นแบบนี้มากี่ชั่วโมงแล้วประมาณ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงแล้วไอ้ตัวแว่น VR เนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยเขามีสติหรือว่าเขาหลับไปเลยผมว่ามันก็น่าจะประมาณเหมือนคนหลับไปเลยอะไรประมาณนั้นมั้งครับหลับไปเลยอืมคุณกำลังบอกผมว่านิสาหลับ5ชั่วโมงอืมขอโทษนะคนเรานอนกี่ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงนี่หลับไปแค่5ชั่วโมงแล้วคุณให้ผมเอาน้ำเกลือเอาคุณผมไม่ได้เป็นหมอผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฮะถ้าคุณบอกผมว่าแค่นี้ผมจะได้ไม่ต้องเอามา
เออแล้วนั่นแหละครับจะให้ผมทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ถอดแว่นVR เออหยุดหยุดถอดไม่ได้ครับทำไมถ้าจะถอดแว่นเนี่ยพี่นิสาต้องสวิตช์ออฟก่อนครับถ้าเกิดว่าคุณถอดแว่น VR มาตอนที่คนยังไม่ได้สวิตช์ออฟเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงสมองได้เลยนะครับไม่รู้อ่ะสิเออแล้วแล้วนี่พ่อนิสาอยู่ไหนทำไมไม่ดูแลลูกสาวเลยพ่อนิสาอยู่ไหนล่ะครับพ่อพี่นิสาเขาหายไปไงครับลูกสาวเขาเลยตามไปหาพ่อเขาในเกมไงครับเลยเกิดเรื่องเนี่ยลูกไปตามหาพ่อในเกมอืมบ้างคุณข้างในนั้นหลับสบายไหมทำไมคุณถึงใส่นาฬิกาที่พังแล้วล่ะที่มันรวนแบบนี้เพราะมันมีบางอย่างใช่ไหมคุณจะมาซักฉันอีกเหรอข้างในคงแย่มากเลยใช่ไหมแย่สิยากกว่าที่ฉันคิดอีกนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยรู้สึกแบบคุณนะมันเป็นที่ที่ไม่สมควรที่จะมีใครเข้าไปอยู่เลยนิสาคุณตั้งใจฟังผมนะหลังจากนี้มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกห้องขังจะกัดกินคุณคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้อีกแล้วคุณจะเหมือนคนที่ตายไปแล้วแม้ว่าคุณจะยังหายใจอยู่แต่ถ้าคุณไม่อยากมีชีวิตแบบนี้บอกความจริงกับผมแล้วหายไปจากที่นี่ซะนี่ไม่ได้ตอนเนี้ยแต่ยังไงฉันก็ออกไปจากที่นี่ได้อยู่ดีแต่ถ้าฉันบอกความจริงคุณจะยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกนะชีวิตผมมันเหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วแหละตอนนี้ผมไม่รู้สึกมีความสุขเลยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนก็ไม่เคยหลับสนิทคุณก็รู้นี่ว่าผมตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในชีวิตของผมมาตลอดผมยอมแลกทุกอย่างเพื่อความจริงThank you.
คุณจะเสียใจผมไม่เสียใจหรอกที่นี่คือโลกของเกมคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยโลกที่ฉันอยู่มีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เนี่ยคือเกมนั้นคุณเป็นตัวละครหลักในเกมและที่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพราะฉันเห็นทุกอย่างผ่านทางหน้าจอแล้วก็ข้อมูลที่คนทำเกมเขาเขียนไว้แล้วฉันข้ามจากโลกนั้นมาในโลกของคุณคุณดูนี่สินาฬิกามันโดนแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าเวลาในโลกของเรามันต่างกันมันหมายถึงเวลาของโลกของเรามันไม่เท่ากันนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนิสาถ้าคุณไม่เชื่อฉันแล้วคุณจะมาถามทำไมคุณก็เลิกถามไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณมีอะไรที่ยืนยันอีกไหมว่าสิ่งที่คุณพูดคือเรื่องจริงผมพยายามมากที่จะได้คำตอบจากคุณแล้วคุณจะบอกผมแค่นี้เหรอคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่คุณไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกฉันดูในข้อมูลของคุณมันไม่ได้มีบันทึกเรื่องเกี่ยวกับแม่ของคุณได้เลยแต่ผมมีพ่อนะพ่อของคุณเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในเกมนี้นั่นเป็นเพราะว่าเกิดความผิดพลาดของคนทำเกมยืนยันThank you.
จริงเราไม่ได้เป็นแค่เกมอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้หรอโลกที่ฉันอยู่มีเกมอยู่เกมนึงที่นี่คือเกมนั้นคุณเป็นตัวละครหลักในเกมโอ้ my god นี่คงเป็นวิธีที่พี่นิสาเอาเสื้อออกมาจากเกมได้อ่ะชิบหายละเทเนตแกทำอะไรในห้องนี้วะโอ๊ยพี่นิสาพี่นิสานิสาพี่นิสาวันพี่นิสาพี่ประกรณ์พี่นิสาอาธเนศเป็นคนช่วยพี่นะครับพี่นิสาพ่อพ่อกลับแล้วเหรอพ่อหายไปไหนมาแกนั่นแหละเขามายุ่งวุ่นวายกับของพ่อเหรอนี่กันไม่รู้แล้วมาอันตรายแล้วนี่กันทำไมทุกคนวุ่นวายเหมือนพวกแกคนเดียวเนี่ยฮะอาธเนศครับอาธเนศอย่าว่าพี่นิสาได้ไหมครับที่พี่นิสาเขาทำไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงอาธเนศนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่นิสาเขาเคยมีปัญหาเรื่องสวิตช์ออฟออกมาไม่ได้แต่เขาก็กลับเข้าไปในเกมที่เขาเสี่ยงชีวิตมากเขาก็กลับเข้าไปตามหาอาครับลูกแก่เข้าไปช่วยแก่ทั้งที่ว่าเสี่ยงแต่แก่แล้วถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับถ้าพูดว่าใครเป็นคนทำให้เรื่องนี้วุ่นวายอะอาเองหรือเปล่าครับที่ทำให้เรื่องนี้วุ่นวายอาอยู่ไหนอาไปไหนมาครับอาไปไหนมาครับโอ๊ยอะไรเนี่ยพวกแกมายุ่งวุ่นวายกับฉันเนี่ยเหรอแล้วก็ฉันอยู่นี่ไงฉันอยู่นี่แล้วก็แยกย้ายกันสิก็ไปไหนก็ไปโอ้วันนี้เรื่องพ่อเหรอรู้สึกแย่ไม่น่าพูดกับอาคินแบบนั้นเลยอ่ะลองมาคิดดูนะถ้ามีคนมาบอกแล้วว่าแกไม่ใช่คนแกเป็นแค่ตัวละครในเกมไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีสละหน้าที่แกมีแค่ความบันเทิงใครก็ไม่รู้อ่ะมันคงแย่หน้าดูเลยเนาะอินกับเกมเหมือนกันนะกันน่ะแต่ว่าเขาเป็นตัวละครในเกมทำไมเราจะต้องเอาความคิดแบบมนุษย์ไปคิดแทนเขาด้วยก็ไม่รู้อ่ะ แล้วหลังจากที่ออกมาจากเกมออกมาจากเกมเรามีใครรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงต่อไม่รู้อะไรเลยไม่กล้าเข้าไปดูอาคินเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาเลยไล่เซิร์ชหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องมัลติยูนิเวอร์สไมโครยูนิเวอร์สทั้งวันตอนนี้เขาคงกำลังสับสนมากแน่เลยอ่ะ
สวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ห้องประชุมพร้อมแล้วนะคะทุกคนรออยู่ที่ห้องค่ะที่นี่บอสคะแหมอาทเนนิดเป็นคนมุ้งมิ้งเหมือนกันเนอะใช้รูปควายเป็นโลโก้อารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์แพทลงแพทไปไหนกันหมดล่ะใครคะคนที่เอ็มบอกว่าจะมาประชุมกับผมไงก็เรามาประชุมกัน3คนไงคะคุณคีตันคุณไซมอนแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายอื่นๆที่เอ็มบอกว่าจะมารอประชุมกับผมไงนี่เรามีผู้อำนวยการชื่อแบบนั้นด้วยเหรอคะบริการที่มากับพี่หายไปไหนใครครับบริการสองคนที่ตามมาไงพี่โอเคแต่เรามากันแค่3คนนะคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่ไม่เห็นใครเลยเหรอเอ็มค่ะเอด้าแล้วลิซ่ากับเจนนี่อะใครคะคนนี้ประชุมกันต่อนะอาคินนี่นายรีบไปไหนเนี่ยนี่ไม่เห็นกระเป๋ากับแฟ้มกันหรอทำไมอ่ะก็กระเป๋ากับแฟ้มไงแต่มันลอยอยู่นะแล้วมันแปลกตรงไหนหรานายดูแปลกๆนะวันนี้เอ็มพี่ลิโออยู่ใกล้ๆผมไว้เอ็มคือใครเหรอเอ็มเอ็มเอ็มอาคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบอกฉันได้นะอาคินต
ราสองคนไม่ประชุมกันแล้วหรอพี่ตั้งใจฟังนี่คือคำสั่งจับมือผมไว้แน่นๆห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเดี๋ยวนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือผมก็ลงแพทตามที่อัธเนศเขาสั่งไว้นะครับนั่นไงมันเล่นกูแล้วไอ้ลูกควายเนี่ยคุณธเนศแปะไว้อ่ะมันไม่ได้มุงมิ้งหรอกฉันว่าคุณธเนศอ่ะอยากจะด่าคุณไมเคิลว่าโง่มากกว่าอัธเนศก็อาจจะด่าผมก็ได้ครับว่าผมว่าโง่โหอัธเนศทำไมทำกับผมอย่างนี้วะแคนเซิลแพทช์ไม่ทันแล้วครับผมติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วครับแกทีนี่แกช่วยกันจัดปัญหาเรื่องนี้เลยครับได้ไอ้ธเนศไอ้บ้าแกเล่นอะไรวะก็ฉันให้เวอร์ชั่น2แกไปแล้วไงก็แกต้องการไม่ใช่เหรอแกลงตัวละครหมดเลยจะให้มันเป็นตัวละคร2ตัวเมืองล่างหรอวะแล้วไงอ่ะแล้วถ้ามันเกี่ยวกับลูกสาวของแกแกจะสนมั้ยล่ะฮะแกขู่ฉันไม่ได้หรอกกูไม่ได้ขู่เว้ยไอ้ป่าเอ้ยโอเคทีนี้ต้องใช้คอมนอกเน็ตเวิร์กจัดการที่เหลือวินนิ่งฉันอยากให้แกตามสกอร์รอยลูกสาวไปทะเลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมมีแต่อาคินคนเดียวไม่ปกติละพี่พูดจริงเหรออยากรู้จริงๆก็ลองโทรถามพ่อดูดิมันเรื่องของฉันตั้งแต่ฉันจำความได้แกกับแม่แกก็ไม่เคยที่ชอบฉันมาทำเกณฑ์อยู่แล้วแล้ววันนี้ฉันต้องการจะชัดดาวทุกอย่างวางมือทุกอย่างแล้วแกมายุ่งวุ่นวายอะไรกับฉันตอนนี้ฮะต้อยไม่จะโทรหาพ่อต้องทำใจนานขนาดนี้เนี่ยหาหมูหวานแล้วกัน
อุ้ยใครโทรมาวะพี่นิสาโทรมาฮัลโหลพี่นิสาครับฮัลโหลมือหวานมันเกิดอะไรขึ้นในเกมอ่ะพี่เห็นภาพในเกมแล้วใช่ไหมครับคืออาธเนศอะครับให้เกมเวอร์ชั่น2กับพวกเรามานะครับแล้วก็ให้ลงแพทอะไรก็ไม่รู้ครับพอลงแพทมันไม่เสร็จอะคือตัวละครในเกมหายหมดเลยอะครับเหมือนแบบว่าหายไปจากเมมโมรี่ของทุกคนเลยอะครับเว้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นผมว่าแล้วมันคือไวรัสครับอะไรนะไวรัสแล้วเราจะทำไงกันต่อดีอะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไวรัสอะสิ่งเดียวที่จะแก้ไวรัสได้ก็คือแอนตี้ไวรัสครับโอ้ยของกูของกูคือให้พี่นิสาเนี่ยช่วยขอแอนตี้ไวรัสมาจากอัธเนศให้หน่อยได้ไหมครับแล้วพ่อจะให้ฉันเหรอพี่นิสาครับพี่นิสาเป็นลูกสาวนะครับถ้าเกิดว่าพี่นิสาขอไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะให้ใครไปขอแล้วอะครับพี่นิสาสู้ๆนะครับทำให้ได้นะครับเมื่อวานเดี๋ยวนิสามีคลิปหนึ่งกับคินลงอ่ะพูดถึงเธอด้วยนิสาไม่รู้ทำไมตอนนี้ผมคิดถึงแต่คุณอาจจะเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เจอเรื่องแย่คุณจะอยู่ตรงนั้นกับผมเสมอและช่วยให้ผมผ่านมันไปได้แต่ครั้งนี้ผมไม่เห็นคุณเลยคงถึงตอนจบแล้วใช่ไหมนิสานั่นใครฉันชื่ออีฟคุณอยู่ตรงไหนฉันอยู่ทุกที่ทุกช่วงเวลาในจักรวาลนี นี่คือที่ไหนที่นี่คือเมนเฟรมหรือหัวใจหลักของระบบเกมนี้ถ้าที่นี่คือเกมแล้วผมคืออะไรคุณคือโฮสต์อคิมทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World
ที่ถูกสร้างโดยคุณธเนศธเนศคือใครผู้สร้างเกมนี้ถ้าพูดด้วยภาษาง่ายๆสามารถเรียกว่าพระเจ้าของโลกในเกมนี่ไม่ใช่เกมท่านี่คือเกมทำไมพวกเราถึงมีชีวิตคุณเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและถูกควบคุมด้วยโปรแกรมและถูกกำหนดเรื่องราวโดยผู้สร้างคุณคือโฮสต์อคินทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Battle World ไม่ใช่ไม่จริงไม่มีใครมาบังคับผมได้ถ้าผมไม่อยากทำคำพูดคุณมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณเคยพูดไว้หากต้องการเปิดภาพความทรงจำของคุณกรุณาพูดว่ายืนยันเอาว่าชีวิตผมมันแปลกไหมไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยสักอย่างอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทำร้ายหมอที่จะเข้ามาฉีดยามือมีดบนดาดฟ้าแล้วคนร้ายก็หายไปไม่มีร่องรอยอะไรเลยถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาโรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนล่ะไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้จริงๆเอ็มก็สำคัญสำหรับผมนะเอ็มสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอ็มสำคัญยังไงสสารที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในโลกของเราถ้าคุณเลือกได้อย่างอิสระคุณจะไม่สงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทำหากคุณไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพูดคุณจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงหลายวันมานี้ NPC หรือคนในโลกของคุณหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงไอเทมพิเศษอุปกรณ์ฉากหรือคุณเรียกว่าเมืองแล้วว่าการที่ทุกคนหายไปเป็นฝีมือใครบางคนจากอีกโลกนึงอย่างนั้นหรออาจเป็นไปได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกส่งเข้ามาที่เกิดขึ้นคือฝีมือใครฉันบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ผมออกไปผมจะไปหาว่าใครเป็นคนทำแล้วพาคนในโลกของผมกลับมาที่นี่เป็นไปไม่ได้คุณเป็นข้อมูลดิจิตอลถ้าออกไปในมิตินั้นคุณจะไม่มีตัวตนนี่ยุติธรรมเลยคนเข้ามาที่โลกของเราได้ทำไมพวกเราถึงออกไปที่นั่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นกฎของคุณธเนศเพราะคุณธเนศที่คุณพูดทำไมเขาถึงทำให้ทุกคนหายไปแล้วเหลือผมไว้คนเดียวทำไมถ้าไม่มีคุณเกมก็จะล่มทั้งหมดเพราะคุณคือโฮสต์อคินทวีกิจเกียรติตัวละครหลักของเกม Battle Worldฉันบอกแล้วไงว่าคุณต้องช็อกฉันถึงหายไปได้ก็เพราะคุณเป็นพระเอกไงก็ขนาดฉันดูแลนายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วทุกวันนี้นายปลอดภัยเนี่ยฉันยังมีความสุขมากขนาดนี้เลยการที่นายปกป้องคนทั้งเมืองนี้แล้วคนทั้งเมืองนี้ยังปลอดภัยอยู่เนี่ยฉันว่านายต้องมีความสุขมากแน่ๆนี่คือสมมติฐานของผมถ้าผมเป็นตัวละครเอกของเกมหน้าที่ของผมก็คือการรักษาและปกป้องทุกคนในโลกของผมถูกไหมถูกต้องนี่คือหนึ่งในหน้าที่หลักของคุณถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องออกไปเจรจากับผมที่สร้างเกม
แล้วพาคนของผมกลับมาเสียใจด้วยฉันไม่มีความสามารถที่จะพาคุณออกมาได้นิสาเข้ามาได้ยังไงเทคโนโลยีที่ชื่อว่าแว่น VR แว่น VR สามารถแปลงร่างกายของนิสาเข้ามาในโลกนี้ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันคือกระบวนการแปลงข้อมูลสแกนร่างกายแล้วจำลองร่างดิจิตอลขึ้นมาในเกมหรือเรียกว่าอวตารโดยใช้แว่น VR เป็นตัวเชื่อมต่อกับสมองและระบบประสาทในการควบคุมร่างอวตารนั้นตามที่ผู้เล่นต้องการในโลกนี้แบบนี้สินะที่สาถึงได้หายตัวได้ทุกเรื่องแล้วร่างกายเธอก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเรา 100% ปืนถึงได้ทำอะไรเธอกระบวนการถ่ายโอนมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงขั้นตอนนี้จะต้องประมวลผลผ่านเมนเฟรมซึ่งก็คือที่นี่ถ้าผมจะขอให้คุณสร้างแว่นที่คล้ายกับแว่น VR ของพิสาแต่เป็นกระบวนการย้อนกลับแล้วใช้อนุภาคอะไรก็ได้จำลองร่างกายของผมให้คล้ายกับร่างกายของพี่สามมากที่สุดแว่น VR จะทำหน้าที่เชื่อมโยงสมองของผมเพื่อสั่งการร่างจำลองพอจะเป็นไปได้ไหมจากสมมุติฐานของคุณฉันค้นพบความเป็นไปได้ในการโอนถ่ายร่างกายดิจิตอลด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคลื่นวิทยุคุณจะสามารถถ่ายโอนร่างของคุณไปที่โลกพร้อมแปลงให้คล้ายมนุษย์ได้ในกระบวนการเดียวแว่นนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ข้อควรระวังการถ่ายโอนข้อมูลไปมาบ่อยๆอาจทำให้ข้อมูลเสียหายและอันตรายถึงชีวิตเพื่อเพื่อนเพื่อนและคนในโลกของผมพร้อมยืนยันการสร้างแว่นหรือไม่ยืนยันSwitch off. กระบวนการย้อนกลับรวมไปถึงคุณต้องพูดว่า Switch on เพราะคุณอยู่ในโลกเกมอยู่แล้วคุณกำลังจะไปโลกจริงต้องพูดว่า Switch on Switch onWe'll be right back.
ริงเหรอดีแล้วล่ะอะไรนะอาคินต้องเกิดอะไรขึ้นกับอาคินแน่เลยอ่ะอะไรพี่ประกรณ์ไม่เห็นมีแหวนมั่นเลยแหวนมั่นอะไรเล่าก็มีคนมาขอพบเธอบอกว่าเป็นคู่มั่นคู่มั่นคู่มั่นใครตัวสูงสูงหน้าตาก็งั้นงั้นเขาบอกว่าเป็นคู่มั่นนิสาแล้วเธอจะรู้เองนิสาอื่นแล้วมั้งเขาบอกว่าคุณหมอนิสาแล้วก็บอกโรงพยาบาลนี้ด้วยพี่คิดนะนี่จะมีคู่มั่นได้ยังไงแฟนยังไม่มีเลยนายผ้าพันคอนั่นคือใครวะมีใครเห็นท่านประธานไหมครับรับประทานอะไรดีคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่เหรอคะคู่มั่นมีคนมาขอพบเธอบอกว่าเป็นคู่มั่นว่าคุณสับสนแล้วล่ะโรงพยาบาลก็มีตั้งเยอะตั้งแยะหรือคุณอาจจะจำชื่อคนผิดคุณลองคิดดูอีกทีนะนิสาหมออินเทิร์นโรงพยาบาลเลยสยามผมเห็นนิสาเช็คอินที่ดาดฟ้าที่นี่เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วข้อมูลก็ถูกด้วยแต่คุณโกหกเรื่องคู่มั่นคุณโกหกว่าคุณเป็นคู่มั่นของเธอเพราะเธอไม่มีคู่มั่นคุณเป็นสตอกเกอร์ใช่ไหมไม่ครับผมเป็นคู่มั่นของนิสาแต่นิสาไม่มีคู่มั่นคุณอย่าพูดแบบนี้คุณรู้ไหมคุณพูดแบบนี้เนี่ยมันเสียหายถึงผู้หญิงนะแล้วคุณเป็นอะไรกับนิสาล่ะครับผมเป็นแพทย์พี่เลี้ยงเธอแค่นั้นเหรอครับเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่จำเป็นต้องมาบอกคุณเพราะคุณยังไม่บอกเลยว่าคุณชื่ออะไรแต่คุณก็น่าคุ้นๆเหมือนกันนะเป็นผมเคยเจอคุณแล้วรู้จักกันเหรอครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมขอบคุณนะสำหรับเครื่องรางความฝันนะผมได้รับแล้วนะคุณว่าแต่หมอที่คนที่เขาหน้าตาธรรมดาธรรมดาเราไม่ค่อยสูงคนนั้นเนี่ยตอนที่ผมบอกเขาว่าผมเป็นคู่มั่นของคุณเขาทำตัวตลกตลกแล้วก็ดูห่วงคุณด้วยนะเขา
ไม่ใช่แฟนคุณใช่ไหมก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่มีแฟนอ่ะแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงผมมาที่โลกของคุณแล้วผมก็จำได้ว่าคุณทำงานที่โรงพยาบาลเลอสยามแล้วคุณมาโลกของฉันได้ยังไงเรื่องที่คุณบอกผมในคุกเนี่ยฉันข้ามจากโลกนั้นมาในเกมซึ่งก็คือโลกของคุณคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรพ่อของคุณเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในเกมนี้ฉันขอโทษนะฉันไม่น่าพูดกับคุณไปแบบนั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยผมตั้งหากที่เป็นคนไปซักไซ้ไล่เลียงคุณรู้ไหมตอนที่ผมมาที่นี่ผมไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วผมก็ได้เจออะไรหลายอย่างเลยนะแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณแล้วก็คนที่เนี่ยกำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหรอก่อนที่จะมาที่นี่ผมได้อ่านเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานผมคิดว่าโลกของผมกับโลกของคุณเป็นโลกคู่ขนานกันมันจะเป็นโลกเกมไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อผมก็คือผมคือคุณและผมไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนคุณลองจำดูสิบริษัทเกมอะไรนั่นสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาแถมยังไปสอดแนมที่โลกของผมแล้วก็ทำคลิปมาหลอกว่าพวกเขาเขียนชีวิตของผมแต่คุณก็รู้ใช่ไหมพวกเราคิดเองได้ทำเองได้และพวกเราก็ไม่ใช่โลกเกมที่ใครสร้างขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำแค่สร้างสะพานเชื่อมมิติเพื่อส่งอะไรเข้ามาเหมือนที่พวกเขาส่งคุณเข้ามาไงแล้วผมก็ได้ไปเจอประตูบานนั้นแล้วก็ผ่านมิตินั้นมาหาคุณที่นี่ถ้าคนในโลกของคุณใช้แว่นเป็นกุญแจเพื่อข้ามไปที่โลกนั้นผมก็มีแว่นนั้นเป็นกุญแจข้ามมหาวิทยาลัยที่โลกนี้เหมือนกันไม่เป็นไรรับสายเถอะคุณ
โหลค่ะพี่ประกรณ์อ๋อค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวจะรีบไปนะคะพวกฉันคุณไปทำงานเถอะฉันอยู่ที่นี่ก่อนฉันเข้าใจความรู้สึกคุณดีว่าคุณรู้สึกยังไงถึงแม้ว่าฉันจะไม่รวยเท่าคุณในโลกนั้นแต่ในโลกเนี้ยฉันเป็นหมอจริงนะไม่ใช่หมอเถื่อนฉันมีเงินเดือนเลี้ยงคุณได้สบายเลยนี่เก็บมือถือฉันไว้เดี๋ยวมีอะไรฉันจะโทรเข้ามือถือตัวเองถ้าคุณอยากได้อะไรอยากสั่งข้าวสั่งอะไรคุณสั่งจากมือถือฉันได้เลยนะรหัสก็คือ002157คุณจำได้นะ002157ฉันไปนะรอที่นี่ไปไหนนะI love.